นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Real ทุกต้นเดือน Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรัก Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ที่ร้านกลับมาสเตอร์นะฮะพระราม5ร้านของพี่เอกเองครับวันนี้เรามาทดสอบเจ้ารถยนต์ Mercedes-Benz Vito 116นะฮะเป็นตัวทัวเลอร์ซีเล็ก11ที่นั่ง Extra Long ตัวนี้ก็จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือรถ Benz Vito โฉมใหม่ล่าสุดครับ New Model MY 17นะครับ New Model New Engine New ทุกอย่างครับแล้วก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยที่เราเอามาเนี่ยได้รับความขอบคุณจากบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยส่งรถมาให้พวกเราได้ทดสอบนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นการจุดเริ่มต้นคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยจะต้องนำไปตกแต่งภายในต่อแน่นอนแต่ที่เราเอามาทดสอบเนี่ยเป็นรถสแตนดาร์ดที่ส่งตรงมาจากประเทศเยอรมันก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าเศรษฐีเมืองไทยคงไม่ได้หยุดแค่นี้แน่นอนครับเพราะมันทำการตกแต่งเพิ่มเติมเศรษฐีผู้มีอาชีพกินที่อยากใช้รถตู้เจ้าของรถอ่ะอันนี้ใครก็ใช้ได้ไม่ได้รองรับการใช้สอยในแบบบ้านเรานะถ้าเราชอบแบบแนว VIP เศรษฐีนะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้เราจะเจาะเรื่องราวของสเปคเอนจินช่วงล่างต่างๆโดยพี่เอ็กซ์นั้นเนี่ยรีวิวเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราสองคนจะนำรถไปทดสอบกรุงเทพขอนแก่นนะเราลองเดินทางกันยาวๆเลยวิ่งกันแบบในกรุงเทพไม่พอเดี๋ยวไม่รู้ต้องวิ่งยาวๆเลยแกนทัวร์เลอร์เพราะนั้นต้องออกทัวร์คุณผู้ชมไปแบบสถานการณ์จริงเราก็นำรถไปทดสอบที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่องราวของเจ้าเบนซ์วีโต้คันนี้ New Model MY 2017ครับเขาบอกว่าเรื่องราวต่างๆกำลังจะเกิดขึ้นครับกับรายการ Speed Talk แน่นอนแต่เดี๋ยวช่วงนี้ครับเราจะให้ข้อมูลรายละเอียดโดยพี่เอ็กครับผมนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เอ็กคุยเรื่องสเปคคร่าวๆแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เป็นยังไงอะไรภาพรวมภาพรวมเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับครับสำหรับรถยนต์แล้วนะครับหลายคนบอกว่าสามารถบ่งบอกสถานะรวมทั้งการประสบความสำเร็จได้เหมือนกันครับสำหรับรถยนต์นะครับที่หลายคนต้องการนะครับในความฝันนะครับกับความเป็นจริงบางครั้งอาจจะแตกต่างกันบางคนต้องการใช้งานกับรถยนต์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้งานนะครับกับการทำธุรกิจการทำมาหากินบางคนซื้อรถยนต์เพราะความฝันนะครับแต่ว่าก็จะมีรถยนต์อยู่กลุ่มนึงครับต้องซื้อนะครับสำหรับครอบครัวนะครับสำหรับการเดินทางไปเป็นหมู่คณะนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับรถยนต์ที่ไปกันได้หลายคนแล้วก็สามารถที่จะสร้างความอบอุ่นนะครับในขณะการเดินทางได้สำหรับรถยนต์คันนี้ครับ New Mercedes-Benz Vito 116 Tourer นะครับซึ่งวันนี้นะครับมาแบบเป็นลักษณะของลองวีลเบสนะครับเป็นฐานล้อยาวถึง 3,200 มม.ครับสามารถรองรับได้ถึง11ที่นั่งครับกับเบาะ4แถวนะครับแล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกภายในอย่างครบครันนะครับแต่จะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับกับข้อมูลทางเทคนิคนะครับที่
มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปกับรุ่นเดิมหรือเปล่านะครับเพราะตลาดโลกเนี่ยครับเรียกรุ่นใหม่นี้ว่าVierno นะครับหรือว่าเป็น V Class แล้วนะครับแต่บ้านเรานะครับยังคงใช้ชื่อ Vito อยู่แสดงว่ายังคงยึดมั่นในเอกลักษณ์ของการทำตลาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับผมสำหรับฐานล้อที่ยาวนะครับสามารถที่จะรองรับนะครับผู้โดยสารภายในได้อย่างครบครันครับประมาณ11ที่นั่งนะครับกับการออกแบบเบาะ4แถวถือว่าทำมาได้น่าสนใจและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการทำเบาะ4แถว11ที่นั่งเนี่ยมันมีนัยยะที่น่าสนใจตรงที่ในการจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ที่มีเบาะ3แถวหรือ7ที่นั่งเนี่ยการปรับหรือการต่อภาษีนะครับการคิดอัตราภาษีนะครับจะคิดแบบรถทะเบียนรถป้ายดำนะครับก็คือเป็นรถนั่งส่วนบุคคลซึ่งภาษีค่อนข้างแพงสำหรับรถใหม่นะครับเมื่อเทียบแล้วกับรถยนต์ที่มีพื้นฐานการนำเข้านะครับกับขนาดเครื่องยนต์นะครับกับรูปแบบนี้นะราคาจะสูงมากจากรุ่นหลายๆรุ่นที่ผ่านมาวันนี้ Mercedes-Benz มีการปรับนะครับให้สามารถที่จะท่านผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับกับการใช้งานแบบเบาะ4แถวนะครับการจดทะเบียนนะครับสำหรับเบาะ4แถว11ที่นั่งเนี่ยจะจดเป็นลักษณะป้ายฟ้าซึ่งอาจจะมีผลดีนะครับในแง่ของการจดทะเบียนซึ่งในแง่ของการออกแบบรถแบบนี้มานะครับในแง่ของการคิดภาษีเนี่ยเขาเหมาะสำหรับการคิดสำหรับรถเพื่อเกิดการพาณิชย์หรือว่ารถที่ใช้ในงานขนส่งนะครับทัศนาจรเป็นหลักนะครับแต่ว่ารูปแบบของรถบ้านก็สามารถเอาปรับมาใช้ได้จากข้อดีของราคาในการต่อทะเบียนและอัตราภาษีที่ถูกกว่าทำให้ราคาในตอนนี้นะครับต่ำกว่า3ล้านครับเหลือที่ประมาณ2ล้าน9กว่าๆเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆรุ่นที่ทำตลาดมานะครับถือว่าราคาถูกลงมากนะครับส่วนในแง่เทคนิคนะครับหลายคนบอกว่ารถยนต์ประเภทนี้เนี่ยถ้าได้เครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดน้ำมันนะครับได้ชุดเกียร์ดีๆที่ทำให้อัตราทดต่ำๆเวลาวิ่งทางยาวนะครับใช้ความเร็วเดินทางรอบเครื่องต่ำๆให้ประหยัดน้ำมันก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.1 ลิตร163แรงม้านะครับมาพร้อมกับเกียร์ 7G Tonic Plus นะครับที่สามารถที่จะให้การขับขี่ได้อย่างนุ่มนวล นะครับให้อัตราเร่งที่ดีครับที่สำคัญเลยคือให้ความประหยัดได้อย่างสุดยอดนะครับสำหรับตัวเลขที่ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับภายในก็จะเป็นลักษณะของการออกแบบที่เน้นในเรื่องของความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่เพิ่มเติมเข้าไปมากเนื่องจากเน้นในเรื่องของการทำราคาให้คนทั่วไปนะครับหรือคนที่มีฐานะระดับนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับอยากจะมีรถสำหรับครอบครัวแต่ราคาที่ผ่านมาอาจจะเอื้อมไม่ถึงหรือราคามันค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ทำให้ราคามันถูกลงเมื่อเทียบกับราคารถยนต์ในตลาดนะครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสำหรับรถแบบนี้นะครับเริ่มต้นเลยสำหรับคนที่อาจจะมองหาอาจจะมองที่ตัวฮุนไดนะครับตัวแกสตาร์เล็กนะครับที่มีราคาวันนี้นะครับเกิน2ล้านขึ้นมาแล้วนะครับหรือแม้แต่รถยอดนิยมในบ้านเราครับอัลฟาเบลไฟนะครับก็มีราคานะครับในรุ่นที่ผู้ผลิตนะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะครับแบบเป็นทางการอย่างโตโยต้าประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามาเองเนี่ยราคาก็เกิน3ล้านขึ้นไปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆคันแต่ถ้า Vito นะครับทำราคาระดับ3ล้านหรือต่ำกว่า3ล้านได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าด้วยแบรนด์ที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วทำให้หลายคนสนใจแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของสำหรับภายในนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการจัดเรียงเบาะนะครับที่เป็นลักษณะของเบาะ4ตอนนะครับแล้วก็รองรับผู้โดยสารได้ถึง11ที่นั่งครับสำหรับตอนหน้าสุดนะครับผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะครับจะเป็นแถวแรกนะครับแล้วก็แถวที่2นะครับจะเปิดประตูสไลด์ออกมาทั้ง2ข้างได้นะครับแล้วก็หันหน้านะครับกลับไปนะครับชนกับเบาะนั่งแถวที่3นะครับแล้วเบาะนั่งแถวที่4นะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเบาะนั่งทุกตัวนะครับสามารถที่จะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเพิ่มความสะดวกแต่จริงแล้วเนี่ยสำหรับรถยนต์แบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วการโดยสารเนี่ยจะนั่งอยู่ที่เบาะประมาณ3แถวเท่านั้นเองครับแถวที่4แทบไม่ได้ใช้งานนะครับซึ่งบางท่านนะครับอาจจะใช้วิธีการถอดออกนะครับหรือการปรับนะครับในอนาคตก็คือบางท่านในทางปฏิบัติแล้วต้องยอมรับว่าหลายๆคนซื้อแบบนี้ไปนะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นถูกแต่เอาเข้าจริงแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีการปรับเบาะให้เป็นเบาะ3แถวแบบ VIP ซึ่งก็ถือว่าหลายๆคนทำกันนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการทำที่ผิดประเภทของป้ายทะเบียนนะครับส่วนของการขึ้นลงนะครับสามารถขึ้นลงได้ง่ายตามลักษณะของประตูสไลด์อยู่แล้วนะครับประตูเปิดกว้างพอสมควรนะครับแล้วก็ขึ้นสเต็ปของบันไดซึ่งถ้ามองดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าการก้าวขึ้นของ
ผู้โดยสารที่จะก้าวขึ้นไปบนบันไดเนี่ยนะครับทั้ง2ก้าวสเต็ปขึ้นไปเนี่ยก้าวไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนผู้สูงอายุนะครับหรือแม้แต่เด็กนะครับสามารถที่จะขึ้นลงได้อย่างง่ายดายรวมทั้งการทำให้เบาะนะครับมีการหันหน้านะครับกลับมานะครับให้ชนกับเบาะแถวที่3เนี่ยทำให้ลักษณะองศาของการขึ้นลงเนี่ยทำได้สะดวกนะครับเมื่อเทียบกับเบาะที่หันหน้าไปตามทางด้านหน้ากับตัวรถนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวรถดูกว้างขึ้นได้อย่างชัดเจนครับส่วนความยาวของตัวรถจะเห็นได้ว่ายาว5เมตร10นะครับเมื่อเทียบกับลักษณะของการจัดวางแล้วจะเห็นได้ว่าเบาะนั่งตอนหน้าสุดนะครับจะมีช่วงเท้านะครับที่สามารถที่จะวางหย่อนขาแล้วก็ปรับองศาของการเหยียบเบรกนะครับคันเร่งนะครับได้ที่สบายยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้ตั้งชันมากจนเกินไปก็ถือว่าโอเคที่สำคัญเลยก็คือในการก้าวขึ้นลงนะครับผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่ตอนหน้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะก้าวขึ้นลงได้โดยไม่ต้องปีนขึ้นแบบรถหลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นลักษณะของรถแวนนะครับก็ถือว่าการขึ้นลงทำได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่นะครับหรือผู้โดยสารตอนหน้าก็ทำได้อย่างสบายนะครับในแง่ของมุมมองนะครับการที่ยังไม่ได้ขับแต่ว่าเข้าไปนั่งในตำแหน่งของการขับขี่ตอนหน้าเนี่ยจะทำให้มุมมองค่อนข้างชัดเจนครับการปรับองศาของเสาเอพิล่านะครับที่ลาดเอียงมากๆทำให้ความรู้สึกที่ไม่อึดอัดสำหรับผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือกระจกหูช้างที่อยู่ตอนหน้ากระจกมองข้างเนี่ยทำให้เวลาที่เราเลี้ยวนะครับในทางแคบๆหรือแม้แต่การขับขี่ทั่วๆไปบนถนนเนี่ยทำให้การเพิ่มทัศนวิสัยทางด้านข้างได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าถ้าวัดจากจุดกึ่งกลางของล้อหน้าจนถึงปลายกันชนแล้วเนี่ยความยาวนะครับมีความยาวมากเมื่อเทียบกับหลายๆรุ่นอย่าง Volkswagen เองนะครับที่มีความยาวของหน้ารถนะครับหรือช่วงโอเวอร์แฮงหน้าที่สั้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับให้กระจกด้านหน้ามีหูช้างก็ช่วยทำให้ชดเชยในส่วนของความยาวที่มันยื่นออกไปตรงนี้ได้ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาที่เราเลี้ยวแคบๆนะครับส่วนในแง่ของระบบปรับอากาศต้องยอมรับครับถึงแม้จะมีระบบควบคุมนะครับการแบ่งโซนการทำงานระหว่างตอนหลังกับตอนหน้านะครับแต่ต้องยอมรับว่าช่องแอร์นะครับที่มีให้นะครับตอนหน้าสำหรับผู้ขับขี่ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าช่องแอร์เป่าถึงตัวได้อย่างทุกทิศทางตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังต้องยอมรับว่าช่องแอร์เพียง4ช่องนะครับแต่เบาะมีอยู่3แถวด้านหลังเนี่ยนะครับทำให้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะเบาะนั่งแถวที่4นะครับซึ่งเป็นแถวสุดท้ายนะครับไม่มีช่องแอร์ไปถึงนะครับทำให้การเป่าลมเย็นต่างๆเนี่ยมันทำให้ไม่ถึงเบาะแถวหลังแต่ในทางปฏิบัติผมเชื่อว่ารถยนต์แบบนี้นะครับจะนั่งกันแค่3แถวนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วในการออกแบบนะครับควรจะต้องมีช่องลมเย็นนะครับสำหรับเบาะแถวสุดท้ายเหมือนกันเพื่อจะให้ลมเย็นได้มีการหมุนเวียนได้อย่างครบนะครับแล้วก็ทั่วถึงทางคันนะครับก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นลองรถญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับซึ่งถ้าได้ฟิล์มนะครับที่ดำๆนิดนึงนะครับตามกฎหมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะกรองนะครับรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนได้นะครับก็ถือว่าจะช่วยลดภาระของระบบแอร์ไปได้พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับช่องแอร์ที่มีอยู่ไม่มากทางด้านหลังนะครับก็ถือว่าอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นรองรถญี่ปุ่นนะครับแต่ในแง่ของราคานะครับที่ทำได้นะครับกับประมาณ2ล้าน9กว่าๆแล้วก็ถือว่าทำให้ผู้ใช้หลายๆท่านนะครับสามารถที่จะเอื้อมถึงแล้วก็สามารถที่จะครอบครองรถยนต์ Mercedes-Benz อีกคันหนึ่งในบ้านได้นะครับโดยที่ไม่ต้องคิดมากผมสำหรับ Vito Generation ที่3นะครับเรียกรหัสตัวถังว่า W447 ครับใช้ลักษณะของเครื่องยนต์นะครับที่วางทางด้านหน้านะครับแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับถือว่าเป็นลักษณะการออกแบบเป็น FR นะครับที่ถือว่าเป็นลักษณะมาตรฐานของการออกแบบรถยนต์ประเภทนี้อยู่แล้วนะครับที่ทำให้ลักษณะของการทรงตัวต่างๆแล้วก็การควบคุมต่างๆนะครับทำได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ควบคุมได้อย่างแม่นยำนะครับสำหรับรถยนต์ที่วางเลย์เอาท์ขับหลังแล้วก็เครื่องยนต์วางหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางด้านเครื่องยนต์กันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับฝากระโปรงนะครับน้ำหนักของฝากระโปรงที่ยกขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักมากสักนิดนึงนะครับแต่เป็นการส่งผลดีครับเพราะว่าลักษณะของความแข็งแรงนะของตัวถังทางด้านหน้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแรงมากๆเมื่อเทียบกับลักษณะของชิ้นส่วนนะครับถ้าเมื่อเราเห็นนะครับตามตะเข็บต่างๆนะครับโครงสร้างของตัวถังหรือแม้แต่ประตูทุกบานที่เราได้สัมผัสเนี่ยการเปิดปิดต่างๆนะครับต้องยอมรับเลยว่าลักษณะของเหล็กก้าที่นำมาใช้นะครับกับวีโต้ใหม่นะครับมีความแข็งแรงมากนะครับตามมาตรฐานความปลอดภัยของ Mercedes-Benz อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับ
ที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับวางทางด้านหน้านะครับแต่ว่าค่อนข้างชิดออกมาทางด้านหน้านิดนึงนะครับการวางเครื่องยนต์นะครับเป็นลักษณะแบบเดียวกับรถนั่งในกลุ่ม Mercedes-Benz ทั่วไปเลยครับก็คือวางหน้านะครับแล้วก็วางเลย์เอาท์ของเครื่องยนต์นะครับให้ส่งต่อนะครับเผาส่งกำลังไปที่ด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับมีความจุ 2.1 ลิตรครับจริงๆแล้วจะมีเครื่อง V6 CDI ด้วยนะครับที่มีความแรงมากกว่านี้นะครับแต่ว่าสำหรับการใช้งานแบบนี้นะครับ 2.1 ลิตร163แรงม้าเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองการใช้งานนะครับแบบนี้ได้อย่างสบายๆครับที่สำคัญเลยคือให้ความประหยัดที่ดีมากๆนะครับแล้วสำหรับแรงบิดสูงสุดที่ให้นะครับสามารถให้มากถึงถ้ามากถึง380นิวตันเมตรครับตั้งแต่ 1,400 รอบจนถึง 2,400 รอบต่อนาทีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์มีลักษณะจัดทอร์คมากๆเลยก็คือแรงบิดมาไวนะครับแล้วก็ยืดยาวนะไปถึงประมาณช่วง 2,400 รอบต่อนาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำให้รถยนต์นะครับที่มีน้ำหนักมากแบบนี้นะครับขับได้ง่ายนะครับเฉพาะแรงบิดมาไวที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือชุดเกียร์นะครับช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับการขับขี่ได้มากพอสมควรเลยครับลักษณะที่นำมาใช้คือเป็นลักษณะเกียร์ 7G Tonic Plus นะครับที่ให้ทั้งความประหยัดนะครับจากอัตราทดที่กว้างนะครับเกียร์เริ่มต้นจนถึงเกียร์สุดท้ายเนี่ยเลนส์ของอัตราทดค่อนข้างกว้างมากๆเลยทำให้ในการออกตัวในช่วงการออกตัวที่ต้องการอัตราทดสูงๆนะครับสามารถที่จะทำให้การออกตัวชุดล่างได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทางชันหรือแม้แต่บรรทุกเต็มอัตรานะครับ11ที่นั่งรวมทั้งสัมภาระด้วยก็ถือว่าออกตัวได้อย่างฉิวสบายๆเลยในการทำให้อัตราทดเกียร์นั้นมีถึง7ตำแหน่งนะครับทำให้ช่วงตอยต่อระหว่างเกียร์มีความชิดกันมากทำให้รอบเครื่องยนต์ตกน้อยนะครับตกยากนะครับในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละตำแหน่งตรงนี้ส่งผลดีครับนอกจากจะให้ความนุ่มนวลในการปรับเปลี่ยนเกียร์แล้วเนี่ยนะครับรอบเครื่องยนต์ที่ตกน้อยในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละตำแหน่งทำให้อัตราเร่งนะครับมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ต้องไล่รอบใหม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งรอบของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจำกัดหรือก็แคบกว่าเครื่องยนต์เบนซินอยู่แล้วแต่ถ้าได้เกียร์ดีๆมาช่วยทำให้เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้เนี่ยให้ทั้งความประหยัดให้ทั้งอัตราเร่งที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานก็มีความนุ่มนวลด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าค่อนข้างใส่ใจในส่วนของผู้ขับขี่ครับเพราะมีเกียร์ให้ถึง7สปีดนะครับ 7G Tonic Plus เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะครับถือว่าน่าสนใจตรงที่ผ่านมานะครับรถประเภทนี้นะครับอาจจะใส่ใจสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับแต่วันนี้นะครับ Mercedes-Benz นะครับให้ความสนใจสำหรับผู้ขับขี่ด้วยนะครับทำให้เจ้าของรถสามารถที่จะขับขี่นะครับแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวไหนนะครับหรือแม้แต่งานสัมมนาต่างๆนะครับสามารถที่จะขับขี่เองได้โดยที่อาจจะไม่ต้องใช้คนขับรถนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะทำให้การขับขี่เนี่ยทำได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับใกล้เคียงกับรถยนต์นั่งเลยก็ถือว่าโอเคมากๆสำหรับการเซ็ตเครื่องยนต์แล้วก็ชุดเกียร์นะครับส่วนระบบการขับเคลื่อนก็ถือว่าค่อนข้างเป็นตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับที่เน้นในเรื่องของความทนทานนะครับทำให้การใช้งานระยะยาวนะครับค่อนข้างที่จะมีความทนทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สบายกระเป๋ามากยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยนะครับเราเริ่มต้นที่ระบบที่น่าสนใจครับอย่าง Lane Keeping Assist ครับเป็นระบบที่ช่วยเตือนนะครับให้ผู้ขับขี่ขับรถอยู่ในช่องทางครับสามารถที่จะเปิดหรือปิดระบบก็ได้ครับโดยที่สวิตช์อยู่ที่บริเวณที่ด้านขวาแถบนี้นะครับโดยที่พร้อมใช้งานนะครับก็จะมีสถานะที่ตัวสวิตช์สีแดงนะครับแล้วก็บนม่านวัดก็จะมีเครื่องหมายรถยนต์แล้วก็มีเส้นถนนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้นะครับหรือเราไม่อยากใช้เราก็กดปิดระบบเพื่อสำหรับบางคนนะครับที่ยังมีสติการขับขี่ที่ดีอยู่นะครับแต่รู้สึกรำคาญกับการเตือนนะครับก็สามารถที่จะปิดระบบได้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับที่สามารถที่จะทำให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ตรงตามความต้องการของแต่ละคนนะครับสำหรับการขับขี่นะครับที่อาจจะทำให้เกิดความเมื่อยล้านะสำหรับการขับขี่ที่เป็นทางยาวนะครับไกลๆหลายร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วขับขี่นะครับขับขี่ด้วยมือเดียวนะครับหมายความว่าคนเดียวตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงจุดหมายนะครับย่อมมีการอ่อนเพลียนะครับไม่ว่าจะเป็นประสาทตาต่างๆหรือแม้แต่การควบคุมคันเร่งความเร็วเบรกต่างๆนะครับอาจจะไม่ค่อยคงที่นะครับหรือแม้แต่การควบคุมพวงมาลัยที่อาจจะค่อนข้างผิดปกตินะครับระบบก็จะมีระบบการเตือนนะครับอย่างเช่นตัวแก้วกาแฟที่เราเห็นนะครับที่โชว์ขึ้นมานะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับผู้ขับขี่นะครับอาจจะต้องควรจะหยุดพักนะครับดื่มกาแฟสักพักนึงนะครับให้สดชื่นแล้วค่อยกลับมาขับขี่ใหม่นะครับแต่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นการเตือนที่บอกได้ว่าสำหรับการขับขี่สำหรับท่านนะครับที่อาจจะขับขี่ที่อาจจะใช้พวงมาลัยที่ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับถึงแม้จะขับปกติมีสติดีอยู่นะครับก็อาจจะเตือนขึ้นได้เหมือนกันตรงนี้ก็อาจจะเป็นการช่วยเตือนแล้วกันเพราะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่วิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็นำมาเปรียบเทียบให้ดูว่าตอนนี้เราควรจะหยุดพักแต่จริงถ้าเรายังรู้สึกดีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะครับ
ในส่วนอื่นๆนะครับจะมีระบบเตือนการชนทางด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่นะครับที่ความเร็วไหนก็ตามนะครับเมื่อเราเข้าใกล้วัตถุนะครับอย่างเช่นรถยนต์ที่เราจะมีความเร็วที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับกันมากพอสมควรนะครับรวมทั้งอาจจะเกิดอันตรายจากความเร็วที่แตกต่างกันนี้นะครับระบบนะครับก็จะมีตัวกล้องและเรดาร์ที่คอยช่วยจับข้อมูลนะครับแล้วก็ช่วยเตือนเรานะครับทำให้เรามีสตินะครับในการลดคันเร่งในการชะลอเบรกนะครับหรือแม้แต่การเหยียบเบรกกระทันหันนะครับจะช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือลดความรุนแรงจากการชนได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจเราก็ได้รู้ข้อมูลทางเทคนิคนะครับสำหรับ New Mercedes-Benz Vito 116 Tourer คันนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าการขับขี่จริงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับเองก็พูดถึงว่าพื้นที่ในตอนหน้านี่ถือว่านั่งสบายนะฮะได้อยู่ได้ภาพรวมแล้วก็ผมว่าระบบการเก็บเสียงที่เกิดขึ้นในรถวีโต้คันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบพอสมควรถ้าเทียบกับวีโต้รุ่นเก่าๆเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยทำเรื่องของการเก็บเสียงผมให้ประมาณ4ดาวครึ่งแล้วก็โพซิชันท่านั่งในการขับของคนขับเองนะไม่ได้มีฟีลไม่ได้เขารู้สึกไม่เหมือนขับรถตู้รถอะไรเลยนะเหมือนอารมณ์ขับเหมือนแบบ GLC ประมาณนั้นเลย L อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความสุขสบายที่คนขับมีแอร์ข้างหน้าแน่นอนออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเทนเมนต์ที่ให้มาส่งโทรศัพท์จอคอมมานด์มาครบหน้าจอมี TFT นะครับวัดรอบวัดความเร็วนะครับระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์รุ่นใหม่แบบเบนซ์เขาแล้วเสร็จสปีดนะครับเป็นเกียร์ที่ชอบก็คือมีเพดานชิฟที่พวงมาลัยด้วยแน่นอนครับเครื่องยนต์ดีเซลให้การตอบสนองตั้งแต่รอบต้นๆเพราะฉะนั้นการออกตัวการขับเองเนี่ยผมก็ถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างดีพอสมควรไม่ได้เหนื่อยดีเซลเทอร์โบคอมมอนเรลให้การตอบสนองที่ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวกี้แอบเห็นพอดีเปลี่ยนเลนออกมาก็จะมีวอร์นิ่งเตือนที่กระจกข้างมีครับตัวนี้เนี่ยมีระบบเข้ามาช่วยหลายตัวนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวคีปปิ้งเลนตัวการเตือนการขับของผู้ขับขี่เองก็ตามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบแรงต้านที่เขาเรียกว่า cross wind เป็นวีโต้คันนี้เป็นวีโต้ตัวแรกนะครับขับรถนะขับรถขับรถอะฮะครับผมเป็นตัวแรกที่มีระบบแรงต้านที่ช่วยในเรื่องของ cross wind เรื่องของการทรงตัวในการขับขี่เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราขับขี่ในความเร็วสูงเนี่ยระบบลมพัดขวางก็จะช่วยในเรื่องราวของตรงนี้ไปได้แต่สิ่งที่มอสบอกให้มาผมบอกว่าด้านหน้านี่ไฮโซโบใหญ่ไข่แดงชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะใช่แต่ว่าด้านหลังนี่ก็ต้องบอกแล้วว่าเป็นเรื่องราวของผู้ที่ซื้อไปนะแต่ถ้าชอบแบบเบาะเดิมๆ11ที่นั่งก็สามารถถอดออกสักแถวนึงอาจจะปรับเปลี่ยนให้ซึ่งจริงๆเขาวางมาเป็นหันหน้าชนกันอยู่แล้วตามที่จดทะเบียนไง11ที่นั่งใช่แต่ว่ามาใช้ก็ปรับเปลี่ยนตามสไตล์คนไทยแล้วแต่เลือกก็ต้องเอาออกบ้างอย่างเงี้ยมันแน่นเกินผมว่าใช่จริงๆนั่งสัก7คนกําลังสวยอ่านะครับกลับมาที่ตำแหน่งที่นั่งคนขับผมว่าจริงๆแล้วก็ผมว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะก็ถือว่าไม่นั่งสบายกับรุ่นเก่าๆสบายกว่าใช่ถ้าเทียบกับ2โมเดลที่ผ่านมาที่ทำตลาดในบ้านเราแต่ก็ยังมีเบาะมันรู้สึกว่าจะปรับเอียงได้น้อยไปนิดนึงเบาะด้านหลังมันยังชนอยู่นะต้องถอยหลังตัวนี่ข้างหลังอยู่ครับผมก็โอเคล่ะถือว่าเดี๋ยวเราก็ดูมันวิ่งกันยาวๆดูว่ามันเป็นยังไงนะครับWe'll be right back.
รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง